วันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3